เหมือนกับว่าตอนนี้เรามาอยู่ในโลกของแมลงเลยพี่ฝนโลกของแมลงอย่างนั้นเหรอใช่แล้วเมื่อกี้เนี่ยเขาให้นี่มาด้วยพรั่วแล้วก็กระเป๋าอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเหมือนพี่ฝนจะมองเห็นอะไรบางอย่างที่หางตานั่นไงบินอยู่นั่นน่ะนั่นจริงๆด้วยนั่นฝูงผึ้งโอ้โหทำไมเพื่อนมีผึ้งเยอะขนาดนั้นตามไปดูกันดีกว่าสุดยอดไปเลยมีเพื่อนผึ้งบินตามเยอะจะมัดเขาจะไปไหนอะนะเดี๋ยวก่อนนะแถวนี้ไม่เห็นจะมีดอกไม้เลยจริงก็เปล่าพี่ฝนแต่ว่าเขาวิ่งไปแล้วก็มีผึ้งตามหรือเขาเป็นราชาของผึ้งอะเดี๋ยวก่อนนั่นไงพี่ฝนเจอดอกไม้แล้วพวกเราก็มีผึ้งอยู่ข้างๆนะเนี่ยไหนอะนี่ไงเรามีผึ้งอยู่คนละ1ตัวนะโอ้จริงด้วยแฮะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพวกเราจะมีผึ้งลองถามคุณคนนี้ดูดีกว่าอ้าวเขาขึ้นมาแค่ดวงอาทิตย์อะทำไมอะมันเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอแล้วก็บอกว่าตอนนี้พี่เอกสามารถรับเควสเกี่ยวกับดอกกุหลาบแล้วด้วยเดี๋ยวก่อนนะนั่นคุณเลดี้บักนี่นะเลดี้บักเป็นคนให้เควสเราอย่างนั้นเหรอเป็นคนให้ภารกิจของเราถูกต้องเลยนั่นไงมีดอกไม้อยู่แล้วเพื่อนก็กำลังเก็บดอกไม้อยู่อะพี่ฝนจริงด้วยแฮะหรือว่าเราตอนนี้จะมีหน้าที่ภารกิจในการเก็บดอกไม้น่าจะใช่นะตอนนี้พี่เอกใช้พั่วตักลงไปที่ดอกไม้ไม่ใช่สิเราเก็บเกสรดอกไม้กันอยู่เก็บเกสรดอกไม้นี่ไงเกสรดอกไม้เนี่ยเก็บลงมาเต็มกระเป๋าทั้งหมด250จริงด้วยถ้าอยากให้พี่ฝนนึกอะไรบางอย่างออกแล้วนึกอะไรบางอย่างออกอะเราสามารถเก็บเกสรดอกไม้แบบนี้ได้เราก็เก็บน้ำหวานได้ว่าแต่ว่านั่นคือคุณผึ้งของเราใช่ไหมใช่คุณผึ้งของเรามีกันแค่คนละตัวเท่านั้นเองแล้วเพื่อนเขาวิ่งไปไหนวิ่งตามไปดูกันดีกว่าหรือว่าอะไรพี่ฝนนั่นไงจริงๆด้วยแฮนั่นไงเขาวิ่งกลับไปที่รังผึ้งของเขานะแสดงว่าเขานำเกสรดอกไม้แล้วก็น้ำหวานมาเก็บที่นี่แบบนี้นี่เองว่าแต่ว่ารังของพี่เอกอยู่ตรงไหนอ่ะนี่เหมือนเห็นอะไรบางอย่างที่พื้นเลยเพราะมีชื่อของพี่เอกอยู่ตรงนี้แสดงว่านี่เป็นรังผึ้งของพี่เอกใช่เปล่าจริงด้วยพี่ฝนมีรังผึ้งหรือเปล่าน่าจะมีนะโอ้นี่ไงนี่คือผึ้งของพี่เอกพี่ฝนอ๋อนี่ก็จริงด้วยดูเหมือนว่าคุณผึ้งเขาจะนำน้ำหวานไปเก็บไว้ที่รังนะอ๋อเข้าใจแล้วพอเรากลับมาที่รังปุ๊บแล้วผึ้งเขาก็จะน้ำหวานไปเก็บเอายังเก็บไม่หมดเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะข้างหน้าเหมือนจะเห็นอะไรบางอย่างเหมือนไปชื่อพี่ฝนเหรอลองวิ่งไปดูดิพี่ฝนนี่ไงอ๋อนี่คือรังผึ้งของพี่ฝนนี่เองใช่แล้วทำไงต่อนี่ไงคุณผึ้งเขาเก็บน้ำหวานไว้ที่รังแล้วเก็บน้ำหวานไปแล้วแล้วตอนนี้เราก็มีน้ำผึ้งอยู่ทางซ้ายใช่ไหมของพี่เอกมี800พี่ฝนมีแค่นี้เองอะ มีน้อยมากเลยแล้วเราสามารถที่จะเพิ่มผึ้งเข้าไปได้หรือเปล่าเนี่ยเราอาจจะต้องไปตามหาเขานะไปตามหาผึ้งเนี่ยนะใช่ตามหาผึ้งอ่ะเป็นความคิดที่ดีนะแล้วนั่นเลดี้บักอีกหนึ่งคนอยู่ตรงนั้นอ่ะเลดี้บักเขาดูแลแถวนี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะพี่ฝนตรงนี้ก็มีดอกไม้นะเนี่ยลองคุยกับคุณเลดี้บักดูดีไหมอ่ะคุณเลดี้บักคนนี้เขากำลังจะบอกอะไรเราบางอย่างเดี๋ยวพี่เอกกดคุยดูก่อนนะเขาบอกว่าสามารถรับภารกิจเก็บน้ำผึ้งเก็บน้ำผึ้งอย่างนั้นเหรอไม่ใช่สิเก็บเกสร400เกสรน่ะแล้วจะไปเก็บที่ไหนอ่ะจะเก็บได้ยังไงเรามีแค่250เองอ่ะอะไรคือ250กระเป๋าเรามีเก็บได้แค่250จะเก็บยังไงได้ต้อง400อ่ะเราอาจจะต้องเก็บมาสัก2เที่ยวหรือเปล่าพี่ฝนข้างหน้านั่นอะไรอ่ะไหนอ่ะตรงนี้มีหนอนยักษ์อยู่ด้วยอ่ะยายแล้วเขาวิ่งตามพี่ฝนมาเขาจะทำอะไรเราหรือเปล่าโอ้ย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 เขาไม่ให้เรามาเก็บน้ำผึ้งที่นี่นะช่วยด้วยเป็นไรหรือเปล่าเดี๋ยวมาใหม่เกิดอะไรขึ้นอ่ะมาแล้วอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเหมือนมี UFO พาพี่เอกมาส่งอ่ะนี่ขึ้นมาบนนี้แล้วเข้ากำลังตามไปใจเย็นๆพี่ฝนดูเหมือนว่าคุณผึ้งของเราเนี่ยนะเขาจะช่วยป้องกันพวกเราด้วยนะอ้าวแต่เราจะไปสู้กับคุณหนอนยักษ์นั่นได้ยังไงกันล่ะนี่ไงคุณผึ้งเขาช่วยพวกเราอยู่ก็ลองวิ่งวนไปรอบๆแล้วปล่อยให้คุณผึ้งจัดการคุณหนอนยักษ์ดินี่ไงจริงด้วยนี่ไงพลังคุณหนอนยักษ์เขาลดลงไปแล้วอ๋อแบบนี้นี่เองเข้าใจแล้วปุ๊กปิ๊กนายนี่ฉลาดมากเลยนะเราจะต้องนี่เลยเก็บดอกไม้แล้วก็เกสรดอกไม้น้ำหวานไปส่วนคุณผึ้งเขาก็จะมีหน้าที่ป้องกันปกป้องเรา
ไม่ได้วิ่งรอบๆแบบนี้พี่เอกวิ่งไปรอบๆดอกไม้ข้างในเลยวิ่งยังไงอ่ะหมายความว่ายังไงกันอ่ะอ๋อเข้าใจแล้วเราจะต้องไปวิ่งวนอยู่ข้างในงั้นเหรอนี่ไงนี่ไงจริงด้วยนี่มาแล้วเข้ามาแล้วเข้าถ้าไปวิ่งข้างในเขาก็จะวิ่งตามเราแบบนี้เหรอใช่เขาจะวิ่งไม่ทันแต่ว่าพี่เอกกลัวเขาจะมางับอ่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแล้วหลบได้แบบนี้นี่เองเข้าใจแล้วนี่ไงเราหลบได้ใช่ไหมล่ะเขาวิ่งช้ากว่าเราต้องเยอะใช่เพราะว่าเขาเป็นคุณหนอนตัวเล็กๆน่ะไม่เล็กหรอกมั้งเนี่ย เดี๋ยวก่อนมันมีอะไรบางอย่างหล่นลงมาโอ้พี่เอกเก็บน้ำผึ้งได้เยอะแยะเลยพี่ฝนโอ้เข้าใจแล้วคุณผึ้งเขาจะคอยปกป้องเราคุณผึ้งปกป้องเราแล้วเราก็ได้ของขวัญมาด้วยนะเนี่ยใช่ว่าแต่ว่าเอาไปทำอะไรกันน่ะไหนอ่ะขวดน้ำผึ้งเมื่อกี้พี่เอกได้ขวดน้ำผึ้งแปลกๆมา1ขวดด้วยนะไปขายหรือเปล่าขายที่ไหนยังหาที่ขายไม่เจอเลยอ่ะมาเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวพี่เอกจะลองเอาน้ำผึ้งไม่ใช่ดิเอาเกสรมาเก็บไว้ในนี้แลกเป็นน้ำผึ้งนะได้เลยงั้นเดี๋ยวพี่ฝนไปเก็บที่บ้านของพี่ฝนมั่งนะว่าแต่ว่าขวดน้ำผึ้งแปลกๆเมื่อกี้เอาไปทำอะไรได้หรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่าจะเป็นอาหารไหมอ่ะอาหารให้กับคุณผึ้งของเราเหรอก็น่าจะใช่นะแล้วอาหารที่ได้มาจะใช้ยังไงอ่ะง่ำๆเข้าปากเลยพี่เอกลองเปิดนั่นดิตรงถุงผ้านั่นน่ะแล้วก็ลองเปิดใช้ดูอ่ะกระเป๋าเหรออันเนี้ยเหรอไม่ใช่กระเป๋านั่นไงถุงผ้าข้างบนนั่นไงที่กระเป๋าน่ะอ๋อเจอแล้วอะไรอ่ะโรยอนเจลลี่เหรอแล้วใช้ยังไงอ่ะลองลากไปวางดูนะหูฮะเกิดอะไรขึ้นเหรอพึ่งของพี่เอกเปลี่ยนชื่อเป็นซาลตี้บีหมายความว่าไงเดี๋ยวก่อนนั่นเขาเปลี่ยนไปเยอะเลยไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะอย่างเดียวเมื่อกี้เห็นบินอยู่นี่ไงนี่ที่หลังพึ่งเนี่ยเปลี่ยนไปตัวเขาก็เปลี่ยนไปดูดิไหนอ่ะเขาเป็นพึ่งสีขาวอ่ะนี่ที่หลังพึ่งก็กลายเป็นสีขาวเหมือนกันท่าทางเขาจะมีพลังเพิ่มขึ้นนะโอ้ดีจังเลยนะเข้าใจแล้วถ้าเรามีอะไรนะกระปุกน้ำผึ้งแปลกๆแบบนี้เราก็ทำให้ผึ้งของเราเปลี่ยนไปเหมือนของเพื่อนได้งั้นเดี๋ยวพี่ฝนเนี่ยขอให้เขากินข้าวมั่งนะพี่ฝนมีแต่แอปเปิลไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ใช่ใช่ใช่เก็บแอปเปิลได้แล้วเป็นไงมั่งอ่ะไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยหรือว่ายังใส่ไปแล้วไม่เพียงพอมีแค่แบบไม่ถึง10ลูกหรือเปล่านี่ไงพี่ฝนให้ผึ้งเขากินแอปเปิลไปแล้วไม่เห็นเขาเปลี่ยนร่างเลยเราไปเก็บมาเพิ่มดิแอปเปิลกับกระปุกขวดน้ำหวานเมื่อกี้มันคนละแบบกันนะหรือว่าเราอาจจะต้องเก็บมาเยอะๆหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นเราก็เก็บตามหากระปุกน้ำหวานเมื่อกี้แล้วก็ไม่คุณพึ่งกินเยอะๆแล้วเล่นจะไปไหนอ่ะเก็บเจอบ้านต้นไม้อ่ะบ้านต้นไม้อย่างนั้นเหรอเข้ามาได้แล้วพี่ฝนเดี๋ยวเร็วเข้าเจออะไรเหรอตามมาเร็วเข้ากำลังตามไปนี่เลยพี่เอกเจอแล้วเจออะไรน่ะอุปกรณ์มีพลั่วแล้วก็มีกระเป๋าโอ้ดีจังคราวนี้เราก็จะสามารถเก็บของได้เยอะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นแผ่นดินไหวเหรออาจจะมีอะไรบางอย่างเป็นมอนเตอร์หรือเปล่า500เลยนะแพงจังเลยอ่ะพลั่วน่ะเหรอพลั่วแล้วกระเป๋านี่อ้าวซื้อไม่ได้เหรอตังค์ไม่พอหรือเปล่าไม่ใช่ไม่มีปุ่มให้ซื้อมีโอ้มีอันนี้ไข่ของผึ้งหรือเปล่าลองเลื่อนดูนะได้เลยจริงด้วยต้องเลื่อนมาทางนี้ถึงจะเจอกระเป๋า650 650มีตังค์อยู่เท่าไหร่มี 1,400 แต่ว่าเพจแกนี่ดีกว่าซื้อคุณพึ่งดีกว่าหือนี่ไงจริงด้วยแฮดีจังเลยมีตังค์พอมั้ยพอซื้อกระเป๋าได้อีกนะงั้นเดี๋ยวไปผมซื้อมั่งซื้ออะไรอ่ะซื้อหมดทุกอย่างที่ซื้อได้เลยพอหรือเปล่าเนี่ยพอซื้อกระเป๋าพี่ฝนโอ้ดีจังแสดงว่าเราก็เก่งเหมือนกันแฮเอาละตอนนี้เพจก็ได้ไข่ของผึ้งใบใหม่แล้วก็กระเป๋าเพราะฉะนั้นคราวนี้เราก็จะเก็บน้ำหวานได้เยอะแล้วก็มีคุณผึ้งคนใหม่มาเป็นเพื่อนเราก็จริงอะนะตอนนี้เพจสามารถเก็บเกสรเพื่อไปผลิตน้ำหวานได้ถึง800เลยทีเดียวเชียวทำไมอยู่ดีๆแผ่นดินไหวอะแผ่นดินไหวเกิดจากอะไรกันเนี่ยอาจจะมีมอนสเตอร์ตัวอื่นที่เขามาอยู่ในนี้หรือเปล่าก่อนอื่นจะต้องเอาคุณพึ่งเนี่ยไปใส่ไว้ในรังเพิ่มเติมเอาแล้วนะเปิดคุณพึ่งขึ้นมาอย่าลืมไม่กินอาหารด้วยนะแล้วก็คุณพึ่งใส่ลงไป
นี่ไงได้มาเพิ่มแล้วพี่ฝนโอ้ดีจังเลยเอาแอปเปิ้ลให้เขากินมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเพียงมีแค่4ผลฮะให้เขากินหมดเลยเหรอให้หมดเลยเขาบอกว่าได้40ถ้าครบ100นี่อาจจะกลายเป็นคุณพึ่งแอปเปิ้ลก็ได้นะโอ้จริงๆด้วยแฮะนี่ๆพี่ฝนให้เขากินเหมือนกันแล้วให้ครบ100ยังอ่ะมีแค่ลูกเดียวลูกเดียวก็ไม่เพิ่มมาดิมีลูกเดียวเองงั้นเราลองมาเก็บเกสรเพิ่มเติมกันดีกว่าแถวนี้น่าจะมีแอปเปิ้ลนะใช่แล้วไม่มีอะไรมาเลยแล้วคุณหนอนยักษ์ก็ไม่โผล่มาแล้วพี่ฝนไม่ออกมาแล้วเหรออยากได้อยากได้นั่นน่ะขวดน้ำหวานที่เขียนว่าเจลลี่อะไรสักอย่างน่ะสงสัยเขาคงไม่ออกมาแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้เอามาเติมก่อนเพียงมีคุณพึ่ง3ตัวด้วยกันแล้วนะดีจังเลยนะพี่ฝนมีแค่2ตัวเองพี่ฝนตังค์ไม่พอต้องเก็บไง 1,400 แล้วพี่ฝนเดี๋ยวพี่ฝนนะไปเก็บน้ำหวานเข้าไปในรังผึ้งก่อนเป็นยังไงมั่งอ่ะนี่งาเก็บได้แล้วเพียงคิดว่าเราจะต้องเก็บไปเรื่อยๆแบบนี้นะแล้วก็ทำคุณพึ่งเพิ่มขึ้นมาแล้วถึงจะไปจุดอื่นได้นี่นี่นี่ดูเพื่อนสิอยู่ไหนแล้วเนี่ยเพื่อนกำลังเก็บของอยู่หูแต่ว่าเพียงต้องหลบก่อนดีกว่าเพื่อนเขามีพลังอย่างเยอะตอนนี้เพียงอยากจะเปลี่ยนพลั่วใหม่เพราะเพียงมีตังค์แล้วเดี๋ยวขอซื้อพลั่วอันใหม่ก่อนนะอยู่ในบ้านต้นไม้เหรอใช่นี่ไง500สามารถเก็บได้ครั้งละ9เลยพี่ฝนโอ้โหสุดยอดไปเลยแน่มีที่ตักน้ำหวานนี่เลยแล้วเรามีที่ตักน้ำหวานอันใหม่ไปตักน้ำหวานกันเลยดีกว่าโอ้สุดยอดไปเลยนี่ไปตรงไหนกันดีนะโอ้น่ารักจังแล้วของพี่ฝนมีคุณพึ่งครบ3แล้วหรือยังอ่ะยังแล้วพี่ฝนมีแค่2เองงั้นเดี๋ยวพี่เอกจะมาเก็บน้ำหวานตรงนี้นะได้เลยนี่เลยเลมอนฟิลดินแดนของมะนาวดินแดนของมะนาวเก็บน้ำหวานจากมะนาวแล้วกันเก็บน้ำหวานจากดอกไม้มาเก็บไปเยอะๆวันนี้เพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุ๊ยบุ๊ย